ดูภาคการท่องเที่ยวนะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราแล้วก็เป็นความหวังเลยค่ะว่าปีนี้น่าจะทำให้ได้ถึงเป้าอย่างน้อย 28-30 ล้านคนกับการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยนะคะมีในเรื่องของการปรับโครงสร้างด้วยในด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะส่งไม้ต่อให้ท่านใหม่รับตำแหน่งแล้วก็ฝากถึงด้วยนะในเชิงของนโยบายแล้วก็กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตแล้วก็ให้บริหารจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวให้ไปให้สุดทางตามเป้าหมายในทุกเซกเตอร์เลยค่ะคุณยุทธศักดิ์สุภศรค่ะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการบ้านที่จะส่งไม้ต่อให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของททว่าที่ผู้ว่าการททท่านใหม่ก็คือการไปให้ถึงเป้าหมายของการท่องเที่ยวไทยในทุกเซกเตอร์ทั้งตลาดต่างชาติเที่ยวไทยและตลาดไทยเที่ยวไทยโดยเฉพาะการยกระดับซัพพลายไซด์ไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นส่วนนี้เรามีมาตรการที่กำหนดไว้แล้วค่ะคือการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในปี2573เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ท่านผู้ว่าททท่านใหม่มีความต้องการจะผลักดันก็คือการกำหนดให้ซัพพลายเชนของการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมร้านอาหารก็จะต้องมีมาตรฐานความยั่งยืนหากไม่ได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ก็จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของททไม่ว่าจะเป็นแคมเปญโครงการหรือว่ามาตรการใดก็ตามกรณีของรายได้ของการท่องเที่ยวก็จะต้องดันขึ้นแต่ 3.3 ล้านล้านบาทให้ได้ในปี2567ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ท่านบอกว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะแต่ต้องทำภายใต้การเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเข้ามาเพิ่มขึ้นประเมินว่าตัวเลขรายได้ตามเป้าหมายของททที่ตั้งไว้ในปี66จะต้องดึงรายได้กลับมาในสัดส่วน80%ของปี62ก่อนเกิดโควิดทำได้แน่นอนเพราะว่าขณะนี้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแตะระดับ 2.5-3 ล้านคนต่อเดือนแล้วถ้าหากสิ้นปีนี้สามารถปลดล็อกเงื่อนไขอะไรบางอย่างได้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า28ล้านคนโดยในปี2567ตั้งเป้าหมายค่ะจะต้องดึงรายได้กลับมาร้อยละ100แต่อยากเห็นในเชิงคุณภาพมากขึ้นก็ต้องช่วยกันนะคะพร้อมกับปรับปรุงเน้นคุณภาพและความปลอดภัยควบคู่กันไปทีนี้ฝากส่งผ่านไปยังรัฐบาลด้วยว่าสิ่งที่ภาครัฐจะต้องเร่งรัดดำเนินการมากที่สุดนะคะ3ข้อคือการอำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศชิงตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นการขยายเวลาพำนักให้นานขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาตั๋วเครื่องบินที่ยังอยู่ในระดับสูงและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ